ต้นๆก็ได้มันต้องเจอแน่นอนนะคะมาไล่ดูนะอันนี้ยังไม่เจอนะท็อปสิบนะคะโอเคท็อปสิบมีสองคลิปนะคะคลิปเมื่อปีที่แล้วกับคลิปล่าสุดท็อปสิบติดสองเด้อไม่อายเด้อพัสุติดสามเด้อท็อปสิบติดสามอ้าวไม่ธรรมดานะคะพออันดับต่ําๆลงไปไม่ต้องห่วงจะเจอมาดามบ้านนาสวีเดนเยอะมากค่ะ ผวันพิมพ์คำค้นหาว่าเก็บผักป่าในต่างแดนเห็นไหมคะเพียบค่ะทุกคนสบายใจละไม่อายละนะคะเปิดให้ดูคือไม่อายแล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเมื่อกี้อัปโหลดเสร็จยังยังอีกนะคะทีนี้นะคะ,ะเก็บผักผักกูดฝรั่งใช่แล้วเดี๋ยววันเล่าให้ฟังนะคะมีใครเป็นมาดามเมียฝรั่งเมืองนอกบ้าง เก็บผักป่าสวีเอ้ยเก็บผักป่าในต่างแดนผักที่คนจะดูมากที่สุดคือผักกูดฝรั่งนะคะมันต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเก็บอะไรคนก็ดูไม่ใช่นะคะอันดับสองผักคะน้าทะเลวันไม่มีผักกูดฝรั่งมีแต่มันนะเกิดเร็วมากเราต้องรีบไปเก็บแล้วก็ต้องรีบทำคลิปอาทิตย์เดียวมันก็สูงเลยหัวเข่าแล้วค่ะคือวันเป็นคนไปทำงานแล้วบางวันปีที่แล้วนะคะวันหยุดของวันตรงกับวันที่ ผักกูดมันแก่หมดแล้วค่ะวันมีคลิปเก็บผักกูดแค่2อสามคลิปมันต้องมีมากพอทุกคนคำว่ามีมากพอคือต้องมีเป็น10คลิปแล้วไปเก็บมาแล้วเอามาทำอะไรกินทุกคนเอ้ยมันไม่สามารถกินผักได้ทุกวันขี้มันจะเขียวหมดทุกคนอันนี้พูดให้ขำแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยความที่เรารู้ว่า YouTube มันจะดันอะไรบ้าง ด้วยความที่เรารู้ว่ามันต้องมีคลิปให้มากที่สุดวันอยากมีคลิปมากที่สุดแต่วันไม่ได้อยากเก็บผักกูดมากที่สุดค่ะวันก็ใช้วิธีการพาไปดู ผักกูดเฉยๆเราเก็บมาแค่พอกินมันไม่สาใจทุกคนผักกูดที่คนเขานิยมดูก็คือเก็บชิบหายไวป่วงค่ะทุกคนคือเก็บหักมันหมดทั้งกอเลยแล้ววันเป็นคนที่เก็บสายอนุรักษ์วันจะไปเก็บผักกูดแค่กอละสองสามกิ่งเดี๋ยวจะไปจัดกลุ่มเพลลิสแล้วละ่ะเปลี่ยนชื่อใหม่ขอบคุณนะครับเยี่ยมมากค่ะ,ะคุณอาเพราะฉะนั้นนะคะวันก็จะไปเก็บน้อยค่ะ ใครที่ไปเก็บเยอะๆอะไปเก็บทีละกระสอบอ่ะเขาจะมียอดวิวเยอะมากแต่วันก็ไม่ค่อยสนเท่าไหร่ค่ะยอดวิววันจะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง1,000 0ยอดวิวคนอื่นเก็บผักกูดเดี๋ยวจะได้เป็นแสนวันก็ไม่เอาค่ะทุกคนเอาแค่นี้คือคนนะ่ะชอบดูอะไรสะใจเก็บให้มันหมดเก็บให้มันชิบหายไวป,ปวงเก็บแบบ เอารถสิบล้อไปขนคนจะชอบดูแบบนั้นแต่วันนะคะจะไปเก็บสวยๆค่ะเก็บด้วยอนุรักษ์ด้วยก็ขอให้มีเกาะกระแสผักกูดบ้างแต่ว่าไม่เก็บแบบเขาประมาณนั้นนะคะคนก็จะดูเราน้อยค่ะทุกคนคนจะชอบดูแบบวันขอใจคําว่าเก็บชิบหายใยป่วงใครไปเก็บแบบนั้น,นอ่ะโอยยอดวิวเยอะมากนะคะส่วนผักอื่นๆที่วันเก็บเหมือนที่ ประูุว่ามาวันก็เก็บหมดค่ะแต่วันเก็บสายสวยอย่างเดียวคือเก็บอนุรักษ์เก็บแค่พอกินเก็บอะไรแบบเนี้ยคนก็จะไม่ค่อยดูนะคะเพราะฉะนั้นแต่เวลาค้นหาเราเจอไหมเจอทุกคนค้นหาเราเจอเพราะอะไรเอ้าเราเก็บนิดเดียวแต่ทำไมเจอเอาก็เพราะว่าเราเนี่ รู้ไงคะว่า YouTube ดันอะไรรู้จากไหนก็จากที่สอนทุกคนเมื่อกี้แหละเอาไปใช้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรที่คิดว่ามาดามบ้านนาสวีเดนทําลองพิมพ์คำค้นหาดูคะ่ะยังไงคุณก็เจอวันนะคะเจอแน่นอนร้อเอร์ซที่คิดว่าเอออยากรู้เรื่องนี้แล้วคิดว่าวันน่ะต้องมี เจอคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันดักเอาไว้หมดแล้วอยากเจออะไรเกี่ยวกับสวีเดนอยากเจออะไรที่คนทัท่วทไปคนธรรมดาธรรมดาทัท่วทไปทําในต่างแดนคุณจะเจอคลิปวันนะคะผักสีเหลืองก็จะเป็นยอดรับที่ทำน้ำทำน้ำมันคะ่ะปราสุก็จะมี นี่ก็คือวิธีการที่วันสอนทั้งหมดแล้วตอนนี้นะคะในขณะที่พูดมาการตั้งค่าก่อนการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยและคลิปเราถูกอัปโหลดไปแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปตอนนี้นะคะสิ่งที่เราได้มาก็คือคลิปที่เราอัปโหลดแต่ช่องวันเปิดสร้างไรายได้ได้แล้ว รายได้จะเปิดไม่ได้ในตอนที่เราอัปโหลดส่วนคนที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่และเออไม่ได้ก็จะยังไม่เห็นตัว S, <S เป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะเห็นในอนาคตใกล้ๆนี้แน่ๆขั้นตอนที่เราสามารถทำได้ในมือถือ ใส่โปกใส่ชื่อใส่คำอธิบายตั้งเวลาออกอากาศใส่ playlist เราทำเรียบร้อยแล้วเราอัปโหลดคลิปแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเข้าไปที่ studio.youtube.com ที่เราเรียกว่าการตั้งค่าหลัง